สวัสดีค่ะริสาเอ็กซ์ตรีมนะคะวันนี้เราจะพาชมรอบๆเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเก่าคือชื่อเมืองสเตรทฟอร์ดนะคะซึ่งแม่น้ำที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ชื่อแม่น้ำเอวอนนะคะไหลผ่านใจกลางเมืองเลยเป็นแม่น้ำที่ใหญ่แล้วก็เรือที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเรือที่เขาเช่าอยู่อาศัยเลยนะคะเหมือนอยู่เป็นบ้านเลยแล้วก็นี่เป็นถนนหลักนะคะซึ่งถือว่าเป็นถนนสันหลังประวัติศาสตร์ของเมืองสเตรทฟอร์ดนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเก่ามีอายุมากกว่า800ปีนะคะความแตกต่างร้านค้าก็จะอยู่ในตัวอาคารเวลาเราจะซื้อของเราต้องเปิดเข้าไปแต่ละร้านนะคะอันนี้นะคะจะเป็นถนนประมาณถนนคนเดินหน้าบ้านของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะซึ่งจะเป็นเหมือนตลาดถนนคนเดินบ้านเราค่ะจะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหากมีแดดก็จะมีที่นั่งสำหรับดื่มกาแฟนะคะรอบๆนี้ปกติคนจะเยอะมากแต่ก็จะมีคนเรื่อยๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปจนถึงบ้านของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะบ้านวิลเลียมเชกสเปียร์เนี่ยก็มีอายุมากกว่า600ปีเลยนะคะร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนี่จะเห็นว่านะคะอาคารจะมีความเก่าแก่แล้วเขาจะรักษาวัฒนธรรมแบบนี้ไว้นะคะวันนี้เราออกมาเช้านะคะประมาณ9โมงก็นักท่องเที่ยวอื่นๆก็อาจจะยังมาไม่ถึงเลยทำให้ถนนโล่งนะคะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาเดินซื้อของช้อปปิ้งแล้วก็เดินมาชมประวัติศาสตร์นะคะของบ้านนักกวีนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่นี่ตอนนี้เรามาถึงบ้านวิลเลียมเชกสเปียร์แล้วนะคะก็คือบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าวิลเลียมเชกสเปียร์คือใครก็คือนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของชาวอังกฤษนะคะมานานมากกว่า600ปีซึ่งมีชื่อเสียงมากในสมัยยุคของอลิซาเบธนะคะแล้วต่อไปเราก็จะพาไปชมผับซึ่งมีอายุเทียบเท่ากับบ้านหลังนี้คืออายุมากกว่า600ปีค่ะ อาคารเนี่ยนะคะดูค่ะเวลาเขาทำเนี่ยนะคะเขาจะทำรักษาคงความเก่าแก่ของอาคารไว้เราจะเข้าไปชมข้างในผับกันนะคะนี่คือข้างในของผับนะคะดูเป็นลักษณะกว้างนะคะเป็นผับที่ยาวนานนะคะใครๆมาก็จะต้องมานั่งที่ผับแห่งนี้ซึ่งเป็นผับเก่าอายุยาวนานก็จะดูเป็นธรรมดานะคะคือไม่ได้ประดับประดาอะไรมากมายแค่มีความเป็นไม้ตัวไม้นะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่แล้วก็จะมีรูปภาพต่างๆที่บอกถึงประวัติความเป็นมานะคะภาพโชว์ในผับแห่งนี้ข้างในผับนะคะจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะจะเป็นบรรยากาศแบบว่าเก่าๆนะคะฟินมากนะคะข้างในก็คือจะประมาณนี้นะคะข้างในจะเป็นบรรยากาศเก่าๆนั่งคุยกันนะคะเรานะคะจะมานั่งดื่มเบียร์กันก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเราจะพักที่นี่อีกวันนึงคือวันพรุ่งนี้นะคะดังนั้นเราก็มานั่งที่ร้านอาหารที่มีอายุมากกว่า600ปีค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะเหมือนอยู่ในบรรยากาศเก่าน่ากินมากเลยปลาด้วยนี่วันนี้นะคะเราทานอาหารเย็นกันที่ผับที่มีอายุมากกว่า100ปีมานะคะอาหารนะคะอร่อยมากเลยเป็นปลาค่ะดูปากค่ะขออนุญาตทานอาหารก่อนแล้วกันค่ะหลังจากจบคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กด Like กดแชร์ให้ลิซ่าเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ